โอ้สวัสดีครับกินผลไม้กันบ้างนะเด็กๆที่จะได้ออกบ้างวันนี้ฮะเป็นรวมผลไม้ในเซเว่นแหมวันนี้มาแนวแบบฮิลตี้นะสุขภาพนิดนึงสักทีใช่ป่ะสักทีนึงบ้างนะฮะปกตินี่ไปแต่เยลลี่ขนมนี่ใครเคยกินมากแรกฮะฟักทองญี่ปุ่นย่างอันนี้อร่อยมากนะไม่เคยกินครับไม่เคยกินเหรอฟักทองย่างไม่เคยจริงเนี่ยตัวนี้จริงๆอ่ะจะทานแบบเย็นๆหรือไม่ต้องเวฟก็ได้นะเพราะว่ามันเป็นแบบเหมือนสายสลัดอะไรเงี้ยทั้งหมดเนี้ยกินเข้าไปทั้งหมดเนี้ย70แคลเองนี่เนื้อหนึบหวานจากธรรมชาตินะแล้วมีอะไรนะคาร์โบไฮเดรตใช่ไหมน่ากลัวหน่อยนะไม่น่าไม่อยากกินแล้วทำไมฮะกากไงอ๋อมันกากอ่ะมันไม่กากกากก็เมื่อกี้บอกกากใยไงกากใยไงอันนั้นอากาศนั่นคือพวกแบบว่าเป็นเกมกากอ๋อโอเคเฮ้ยกลิ่นเขาหอมนะหอมหอมพูดเลยกลิ่นเขาเหมือนมันหวานเลยฮะใช่แล้วหน้าตามันอาจจะดูเหมือนขี้หน่อยนะครับพูดแต่หน้าตาแต่มันอร่อยมากคุณถ้าบอกเหมือนปลาเค็มยังโอเคไงลองชิมไปเลยอร่อยว่ะอร่อยมากนะมันมันหวานหวานมันหวานหวานหอมหอมเหมือนกินไอ้ถั่วมันฟักทองอ่ะผมให้9เลยอ่ะเออให้9เลยนะคุณคุณนี่แบบมากคุณฟักทองญี่ปุ่นย่างแค่แรกก็อร่อยแล้วนะวันนี้ครับตื่นเต้นกันเลยใช่ไหมน้องๆ อย่าลืมคอมเมนต์มาด้วยนะว่ากำลังกินข้าวอะไรอยู่เพราะว่าพวกพี่กำลังกินของฮิลตี้นะน้องๆเนี่ยเด็กๆเขากินอะไรกันนะเดี๋ยวนี้นะกินเหลาอ่ะกินเหลาอ่ะโหกินโคตรแพงเลยเอออ่ะอันนี้เป็นหนึ่งอย่างที่ผมชอบมากอร่อยมากจริงๆข้าวโพดหวานโอ้ซื้อตลาดแค่10 20บาทเองใช่ๆแต่ว่าถ้าเกิดแบบเที่ยงคืนอะไรเงี้ยตีหนึ่งแล้วคุณแบบอันนั้นโอเคอยากกินข้าวโพดหวานก็ไปซื้อได้แต่ว่าถือว่าเป็นทางเลือกเป็นทางเลือกแต่ว่าผมว่าตามตลาดอ่ะก็อย่าลืมไปซื้อพวกแบบหนุนพ่อค้าแม่ขายตามตลาดกันบ้างอ่ะคุณอยากลองมั้ยอยากค่ะเฮ้ยทำไมมีเลือดน้ำเราทิ้มเข้าไปในมือไงเป็นเลือดกูเองน่ะวิธีกินอ่ะเขากินได้หลายแบบคุณกินแบบไหนผมชอบดูดน้ำก่อนตอนแรกเหรอใช่ผมจะดูดน้ำ What the dog doing เลียนเลียนดูดเลียนเลียน้ำข้าวโพดก่อนเสร็จปุ๊บเนี่ยผมเวลาจะได้ไม่หยดใช่มันจะไม่หยดบางทีแบบถ้าไปซื้อที่แบบว่าตามตลาดอ่ะน้ำเยอะมากเขาแช่เอาไว้ไงเออแล้วแบบยิงขึ้นมากัดอย่างเงี้ยปุ๊บไหลลงคอเออไหลลงผมจะกัดสองข้อก่อนกัดสองข้อคืออะไรวะกัดประมาณหน้าฟันอ่ะเนี่ยเอาฟันลุยไปเลยเนี่ยใช่ไหมอร่อยเจ็ดสิบเท่าไหร่ถ้าเจ็ดถ้าเจ็ดอ่ะทำไมเดี๋ยวคุณหยุดหยุดกินไม่ได้เลยก็ถืออยู่นี่นะเห็นไหมถ้าแดกเนี้ยมันจะเป็นการแดกที่สะอาดมากเว้ยผมชอบกินแบบให้มันแบบไม่เหลือโคลนเหมือนก้นตอสิวอ่ะไม่ให้แบบสิวอุดตันอยู่ข้างในอ่ะอ่ะไปอันดับสามไหมนะเอาตัวที่ไม่ชอบที่สุดก่อนเลยแล้วกันอ่ะเนี่ยเหรอไม่ชอบอันเนี้ยเหรอใช่ผมไม่ชอบมะเขือเทศแต่ถ้าเป็นมะเขือเทศที่อยู่ในส้มตำหรือว่าเป็นมะเขือเทศที่แบบว่าทำอะไรกับอาหารไปแล้วอันนั้นกินได้อ๋อถ้าเปล่าไม่ชอบกินเปล่าได้ปะได้ได้แหละผมขอลองกินเปล่าให้ดูแล้วกันอุ้ยดูดิสีมันก็สวยดีนะสีมันก็น่ากินนะแต่รสชาติมันจะแบบมีความเค็มๆมะเขือเทศหน่อยอ่ะเห็นไหมกูบอกแล้วมันไม่อร่อยมันจะแบบว่ากลิ่นมันแปลกๆนะเฮ้ยผมว่าอันเนี้ยยังไม่เท่าไหร่ถ้าไปเจอลูกใหญ่อ่ะตามตลาดนัดอ่ะไอ้เหี้ยนั่นน่ะตัวเลยโหผมอยากเลยจริงแต่อันเนี้ยเขาบอกว่าถ้าจิ้มพริกเกลือจะอร่อยคุณลองมั้ยอุ๊ยนี่เขาให้พริกเกลือมาแบบเยอะมากเลยนะไม่หรอพริกเกลือทำเองซะด้วยเออนี่คือไม่เคยกินมะเขือเทศแล้วก็จิ้มไปเนี่ยนะแล้วก็จิ้มพริกเกลือมันเป็นผลไม้เลยนะเนี่ยเอ้ยแต่รสชาติมันเหมือนผลไม้มากกว่านะเนาะใช่มั้ยจะดีขึ้นป่าววะน่ากินนะมันจะมีเขียวใช่ป่ะใช่ป่ะแต่พอเคี้ยวไปสักพักโอเคจริงมันมันจะคล้ายๆแบบเหมือนน้ำมะเขือเทศอ่ะอีตองนั้นอ่ะกูได้ไหมละอ่ะรสชาติแล้วกันนะรสชาติให้ห้านะแต่ถ้าประโยชน์อ่ะให้10เออให้10แต่ถ้าผมกินกับน้ำสลัดอ่ะกินได้นะแต่ถ้ากินกับแบบเปล่าๆเงี้ยผมค่อนแบบมันเคี้ยวไม่น้อยอ่ะอยู่ในแบบเขาใหญ่อ่ะเอาต่อไปขอล้างปากนิดนึงเออตรงนี้เป็นนักร้องที่เสียงดีมากๆเลยนะครับลำไยลำไยหายแตกลำไยทองคำกินลำไยช่วยชาติจำได้ไหมกินลำไยช่วยชาติคือลำไยเนี่ยมันเป็นคือว่าพระราชาคือทุเรียน
ราชินีคือมังคุดลำไยนี่น่าจะเป็นเมียน้อยนะฮะเนี่ยโอ้โหกินกับข้าวเหนียวมูนนะเออแต่น้ำตาลเขาเยอะนะน้ำตาลใช่ปะใช่ใช่ใช่ฟรุตโตสใช่ไหมกินกับพวกเบลมพวกเลสนะผักหัวทิ่มหูยังหวานอ่ะมันหอมมันหอมความแบบลำไยอะลำไยมันจะหอมดอกไม้ดอกไม้หน่อยนะใช่ไหมเออไปจิ้มผิดนี่ตายปะวะอันนี้คืออะไรแต่อุ้ยใครถุงยักษ์ถึงวันนั้นของเดือนแล้วต้องมาใส่ไว้เนี่ยอีเวนตรงนี้ไม่กล้าแล้วแต่ผมขอไอไม่ชอบไอแผ่นบ้านไหมเมื่อกี้มันน่ากลัวอ๋ออ่ะงั้นไปต่อไหมอ่ะเอามันๆหน่อยกันอยู่ข้าวอยู่ข้าวเหรอเออเออมาเป็นมันหนึบ3สีจากญี่ปุ่นเออคุณร้านนี้ขายดีมากเขาบอกมาเขาติดป้ายอยู่ข้างหน้าผมก็เชื่อไปเลยไม่มีมันไทยบ้างเหรอวะอ่ะคุณเอาผมกินสีม่วงคุณกินสีอะไรสีแดงแล้วกันสีแดงไอ้สีส้มอุ้ยเขามีรากอะไรอยู่ด้วยนะเนี่ยใช่ไหมตรงเปลือกอ่ะเปลือกนะถือมากินได้อ๋อกินได้นะฮะป้ามันนี่มันหอมจริงๆแล้วหอมเนาะแต่สีม่วงมันแห้งเลยคือเหลืองอันนี้เหมือนของไทยเลยคือเหลืองไม่ค่อยฝืดแท้แต่มันต้องเป็นอะไรที่ฝืดคอสัสๆจริงๆนะคือเหลืองไม่ค่อยฝืดแท้เรียนรถพยาบาลหน่อยยืนไม่ลงหายใจไม่ออกว่ะให้ก้าวอ่ะเออให้ก้าวนะอร่อยนะมันมีแบบสีเดียวก็มีนะสีเดียวก็มีนะใช่ไหมอันนี้ซื้อมาแบบหลายสีจะได้ลองกินดูใช่ใช่แต่ผมว่าสีเหลืองนี่แหละอร่อยสุดแล้วเราก็ให้สิ่งดีๆกับคนดูมาตลอดนี่หว่าใช่และนี่ผมมอบเพิ่มเข้าไปไงแห้วเหรอใช่จริงๆอ่ะมีช่วงหนึ่งเขาเปลี่ยนชื่อนะสมหวังเหรออืมแห้วผมชอบนะแห้วมันเคี้ยวมันดีเหรออืมกลิ่นไม่เหมือนอะไรวะกลิ่นมันออกมันตัวถั่วอ่ะเนาะต้นลมตดอ่ะต้นลมตดอ่ะปักเป็ดอ่ะต้นปักเป็ดอ่ะตื่นๆมันเย็นๆ7เนาะไม่น่าเกลียดกรอบแน่นหวานมันอร่อยดีถ้าว่าสุพรรณบุรีเนี่ยเป็นแหล่งปลูกแห้วในประเทศไทยนะก็ดีแล้วมาหาอะไรแซ่บๆกินหน่อยดีกว่าอะไรส้มตำเหรอมีขายนะครับยำผลไม้รวมยำผลไม้รวมในเซเว่นดูดีต่อลำไส้ยำน้ำแซ่บน้ำยำแซ่บสีตนใจด้วยนะเขาบอกอันนี้อะไรกุ้งแห้งเหรอกุ้งแห้งครับกุ้งให้มาด้วยเหรออุ้ยคุณชอบเนี่ยอะไรเนี่ยข้าวโพดเอออุ้ยโหยถั่วลิสงโอ้โหนี่ก็ใส่ถั่วลงไปซะเออสูตรบ้านเฮาละพี่น้องก็แซ่บๆกันแล้วมื้อนี้ตำผลไม้ฮะเออนี่มันเหมือนตำผลไม้ป่ะนี่ใส่ข้าวโพดไม่น่ากินอ่ะคือผมก็เพิ่งเคยเห็นวันนี้นะที่เซเว่นแม่งมีขายไอ้เนี่ยมันตำผลไม้ก็ได้แต่ว่าพอมันมีน้ำยำมันเลยเรียกยำผลไม้ใช่ครับกุ้งแห้งหน่อยอุ้ยให้มันกลิ่นมันออกนะเออกลิ่นมันออกคาวนะราดเลยอุ้ยกินกันแบบนี้แหละพี่น้องอุ้ยจวด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 อุ้ยโอ้ยกลิ่นเป็นไงกลิ่นรีวิวกลิ่นเลยสดชื่นได้ฟิลอ่ะแล้วเขาให้พริกมาเป็นแบบต่อนๆเงี้ยพี่น้องกินแซ่บเขาเรียกว่ากินแซ่บอร่อยอ่ะอร่อยฮะอืน้ำมันดีใช่น้ำยำเขาอ่ะใช่ต้องโดนถั่วด้วยนะเห็นดินี่ไงเป็นไงจะดีเยี่ยมไหมนะเออดิผมไม่เห็นเลยผมเลยวันนี้กินแซ่บกินกับฝรั่งดีมากอ่ะหยุดไม่ได้นะฝรั่งคือดีมากอร่อยอร่อยมากคุณครับโอ้โหยันคุณก็ดูดิหมดโอ้โหจริงจังจัดอ่ะจริงจังจริงจังเอาจริงอันนี้เล่นไม่ได้เลยนะครับผมเรื่องยำๆเนี่ยโอ้โหคนไทยเราได้แซ่บสุดยอดอยู่แล้วกับเรซิตครับสับปะรดคุณภูแลด้วยนะอันเนี้ยอุ้ยภูแลได้หายยากนะแล้วเขาบอกไม่ต้องงอน้ำจิ้มด้วยอันนี้หน้าปกเขาบอกเพราะว่าเขาไม่ต้องแบบไม่ต้องใช้ความหวานจากน้ำจิ้มเลยสดสดหูกลิ่นสับปะรดหอมมากแล้วเมื่อวานอ่ะเขาบอกว่าเมื่อวานเป็นวันฮาวายเอียนเดย์นะแล้วเขาบอกว่าคำว่าฮาวายเอียนอ่ะมาจากรู้ไหมมาจากสับปะรดอ่ะเออมาจากสับปะรดยี่ห้อสับปะรดที่เชฟคนนั้นใช้ทำ
ลงไปในหน้าพิซซ่าอ๋อพิซซ่าฮาวายเอียนเออมันคือสับปะรดฮาวายเอียนอ่ะคุณปกติคุณควรกินสับปะรดไหมกินสับปะรดเนี่ยต้องกินตอนหลังสุดนะไม่งั้นเดี๋ยวลิ้นฝาดเออใช่ไหมมันรู้สึกมันแบบชาๆแต่กินได้ไม่เยอะหรอกกินได้แค่แบบถุงนึงอ่ะอืมเฮ้ยแต่สับปะรดนี่กินแล้วมันฉ่ำปากมากเลยคุณน่าจะกินมาสุดท้ายไม่งั้นอื่นแม่งฝาดแน่เดี๋ยวเพิ่งฝาดเฮ้ยนี่แหละอืมเขาบอกไม่ต้องงอน้ำจิ้มเลยเฮ้ยหกแล้วดันไม่ได้หวานมากนะผมเคยเจอหวานตัวนี้เออเห็นเขานั่งแช่อยู่เป็นฉีกอันนี้ผมกลับมาถั่วลายเสือหน่อยนะตัวนี้ถั่วลายเสือถั่วลายเสือต้มถั่วลายเสือต้มเขาบอกถั่วลายเสือเนี่ยมีลักษณะเด่นคือเมล็ดของถั่วจะมีเยื่อหุ้มนะคล้ายกับลายเสือโคร่งหูน่ากลัวสุดๆไปเลยล่ะมันจะโดดงับคอคุณได้ตายห่ากันทันท่วงทีเดี๋ยวผมงับกลับโอ้บนเออใช่ขับช้างอะอะไรวะนี่ลายเสือโคร่งเห็นเหมือนตรงไหนเนี่ยนี่ก็ถั่วต้มตลาดนัดเนี่ยเนี่ยลองกินดูก่อนนะอันเนี้ยขับรถไปแล้วกินไปด้วยนี่หยุดไม่ได้เลยนะแล้วถ้าเจอแม็กเค็มๆเนี่ยบอกเลยว่าเจอถั่วต้มอย่างนี้นะพวกอาบังชอบมาขายอ่ะแต่อันนี้จะชัวร์กว่าไหมไม่ค่อยเจออันเน่าใช่ไหมเออไม่ใช่อันเน่าอาบังเหมือนถ้าซื้ออันเนี้ยจะถ้าซื้อที่เซเว่นอ่ะชัวร์แน่นอนอ่ะคือไม่มีไอ้ที่เม็ดที่มันเน่าอ่ะฮะใช่ไม่มีเม็ดฟออ่ะเปิดไปแล้วแบบอันเล็กๆอ่ะแล้วกลับไปเค็มๆอ่ะเฮ้ยจะถือว่าตัวนี้เอาไปแปะเนาะอร่อยดีนะนะครับเป็นถือต้มนะมันจะเปียกๆนิดนึงก็ดีอันนี้มีโปรตีนมีโปรตีนจากอะไรมากินกล้วยบ้างล่ะเพราะคนเราชอบเป็นลิงนี่ใช่ไหมอันนี้เป็นกล้วยปิ้งพร้อมน้ำตาลและมะพร้าวนะโอ้โหบอกเลยว่าหวานฉ่ำใจแน่นอนนี่โอ้ยทำมาแล้วเรียบร้อยใช่อันนี้จิเดี๋ยวแยกน้ำจิ้มไหมโอ้ยนี่คนครักเลยพี่น้องโอ้ยเหนียวปั๊ดอันนี้เขาไปทำอะไรไปต้มใช่ไหมอันนี้น่าจะไปย่างมั้งน้ำจิ้มพวกนี้มันต้องอย่างนี้เลยพี่น้องอย่างนั้นเลยนะหวานเจี๊ยดหวานเจี๊ยดคุณใส่ซะเต็มคำเลยนะอร่อยว่ะอร่อยหอมเนาะน้ำเครื่องเขาอ่ะเป็นหอมน้ำตาลมะพร้าวไงใช่ไหมใช่แล้วสิบกว่าห้าเก้าอ่ะเป็นควรดีนะทำให้แบบว่าดึงออกมีธาตุเหล็กใช่ไหมมีโพแทสเซียมโพแทสเซียมมันมีเยอะจังวะโพแทสเซียมมันอยู่ทุกที่เลยอ่ะเอาไปเก้านะต่อไปไหมแอปเปิลสไลด์อุ้ยน่ารักมะอืม1ลูกนะราคาเท่าไหร่วะเดี๋ยวผมใส่ไว้ให้แล้วกันอืมอ่ะไปอืมกรอบดีนะมันดีอ่ะอืมแบบไม่ช้ำอ่ะตลาดก็ไม่ช้ำแหละผมว่าถ้าไปช่วงที่แบบกันหน้าที่แบบไหว้เจ้าอะไรอย่างเงี้ยอืมตลาดที่เราไปเมื่อกี้ก็เยอะพระปิ่นสามใช่ผมลองเอาจิ้มกับหุยเป็นแอปเปิ้ลจิ้มคาราเมลสดชื่นมากคุณสดชื่นเหรอแต่ผมว่าอร่อยนะตัวนี้โอเคนะพอดีแบบรสชาติมันแบบกำลังดีนะคุณเท่าไหร่ให้แปดผมให้8ด้วยนะครับผมอร่อยดีอร่อยดีกรอบๆคือถ้าแอปเปิ้ลไม่กรอบเนี่ยผมป้าทิ้งเท่านั้นนะโอ้อ่ะไปต่อไหมอันนี้คือปกติเวลาผมซื้อมากินอ่ะผมจะกินแต่แบบตัวมะม่วงไม่ค่อยได้แบบจิ้มอันนี้เท่าไหร่เพราะว่ารู้สึกว่าน้ำตาลมันเยอะเดี๋ยววันนี้ผมจะกินให้แบบเต็มคอให้ดูเลยพริกน้ำปลาหวานนี่มันเป็นอะไรที่เยือกเย็นแล้วแบบว่าหาตัวจับได้ยากมากเลยนะใช่แล้วพริกต้องเผ็ดนะแล้วพริกเผ็ดๆนี่อุ้ยเปรี้ยวปากแล้วแบบตัวนี้อุ้ย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 มันต้องตักอย่างไงพี่น้องเออเป็นยังไงครับหอมปลาหอมปลาได้พริกไม่เผ็ดต้องโดนตัดพริกที่เป็นแบบว่าพริกซอยเมื่อกี้มันเข้ากันแบบบอกไม่ถูกเนาะอย่างชอบเลยมันจะมีความได้เคี้ยวเนาะใช่ไหมเคี้ยวอะไรวะเนื้อปลาอืม
แล้วก็ไม่รู้ว่าต้องกินตอนไหนแต่มะม่วงเขาไม่ค่อยเปรี้ยวป่ะไม่เปรี้ยวมากให้ติดเลยไม่กล้าว่ะขออีกทีนึงนะขาดเผ็ดเซ็งเลยหาแซ่บๆกินต่อเนี่ยนี่กระจกกระท้อนนี่อันนี้ไม่เคยกินว่ะไม่เคยเนาะกระท้อนมันคืออะไรวะแต่เขาบอกว่ายำกระท้อนอร่อยนะนี่แหละเนี่ยคุณจะได้รู้แล้วนี่โอ้ยมาเป็นเครื่องเลยว่ะเฮ้ยเฮ้ยลองไอ้นี่ก่อนไหมลองกระท้อนปลาป่ากันก่อนไหมมันเหมือนกับเนื้อจอมันบูเหมือนกันเนาะเฮ้ยใช่อิ่มสองไม่ใช่อิ่มมากนี่น้ำเชื่อมเขาเป็นอุ้ยโอ้หวานคุณปลาเลยพี่น้องเป็นถั่วแล้วก็เป็นเครื่องมันอะไรเออเป็นมีให้มันกินกลิ่นหน่อยใช่มีถั่วมีกลิ่นแห้งนะอะไรพวกนั้นแหละแล้วก็มีพริกแห้งอยู่เลยโรยซะโรยซะหมูตายอย่างเงี้ยเลยนี่เหรอยำกระท้อนแล้วมันเหมือนมีพวกอะไรเมี่ยงๆอย่างเงี้ยป่ะไอตัวที่มันเป็นแหลมๆอ่ะเห็นป่ะใช่เหมือนเป็นมะพร้าวป่ะเอองงป่ะอร่อยว่ะคุณต้องกินให้ลงเครื่องเลยอ๋อมะพร้าวเออที่มันอยู่ในพวกเมี่ยงอะไรเงี้ยคือแบบมีเวลามีคนแบบอยากกินยำกระท้อนนะมันเป็นยังไงอ๋อเป็นอย่างนี้อ๋อยำกระท้อนต้องเป็นกระท้อนแช่อิ่มด้วยนี่อืมอร่อยป่ะอืมเละๆดิอืมแล้วเคี้ยวแล้วจังหวะเคี้ยวมะพร้าวมันเคี้ยวอร่อยอ่ะใช่มั้ยให้9เออตัวนี้วาไรตี้ดิวาไรตี้ดิเออสดชื่นด้วยนะครับผมอร่อยๆๆอร่อยเลยตัวนี้ใช้ได้ป่ะปิดท้ายด้วยนี่เลยกันสุดท้ายแล้ววันนี้ผลไม้ก็หมดแล้วอ๋อของดีมันอยู่ตรงนี้เหรอตรงนี้เลยนี่มันคือน้ำตาลมะพร้าวเข้มข้นโดนใจนะเขาบอกอ่ะเอ้าคุณอย่างเงี้ยคุณมันต้องอย่างเงี้ยว่ะทั้งทีได้ป่ะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวมันคืออะไรนะตัวน้ำจิ้มคืออะไรนะน้ำตาลมะพร้าวน้ำตาลมะพร้าวเหมือนไอ้นี่ป่ะรอช่องป่ะหวานหวานเผ็ดตัวนี้เขาจะใส่พริกมาด้วยขอลองชิมหน่อยจิ้มว่ะกินเอารสชาติตัดกันดีนะงั้นตัดเลยนะมันเหมือนกินมะม่วงกับน้ำปลาหวานนั่นแหละโอ้นี่น้ำปลามะพร้าวเนี่ยเออพูดอร่อยว่ะอร่อยว่ะทำไมกูต้องมาจิ้มอะไรอย่างเงี้ยด้วยแต่ก็อร่อยฝรั่งยมไปนิดนึงฝรั่งมันไม่ค่อยกรอบมันยมมันยมไปนิดนึงมันแบบมีความแบบนุ่มข้างนอกเบาๆนิดนึงหมดโอเคจบครับเดี๋ยวอ่ะมาจับหลักหน่อยไหมว่าไหนอร่อยสุดโอเคหนึ่งคืออ่ะให้คุณก่อนยำมันนั่นแล้วกันยำที่ไม่เหลือซากเกี้ยยำผลไม้ยำผลไม้คือเปิดโลกด้วยนะใครที่ไม่เคยกินยำผลไม้อ่ะใช่เอออ่ะ2โอ้ยกระท้อนยำกระท้อนอะไรสักอย่างเนี่ยอร่อยแบบเป็นเปิดรสชาติเหมือนกันนะฮะแล้วก็ได้ความแบบมะพร้าวอะไรอย่างเงี้ยมันก็สดชื่นเหมือนกินเมี่ยงกินเมี่ยงอร่อยดีนะครับ3อ่ะฟักทองแล้วกันฟักทองฟักทองอร่อยฟักทองอร่อยอร่อยอร่อยอ่ะหอมใช่ซื้อไปกินคู่กับอกไก่เซเว่นโอ้โหเกี่ยวภาพเกินขนาดนั้นนะครับกินอะไรก็กินเถอะกินอะไรกินเถอะแต่อร่อยมันหอมอ่ะมันหวานหอมกำลังดีได้นะครับเป็น3อันดับดีนะฮะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าว่าเราจะพยายามหาอะไรมาทำต่อใช่อ่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย